ม้อัดนะคะเราจะทํามาเป็นเส้นเล็กๆแล้วเราก็จะต้มนะคะต้มทิ้งสัก2น้ํานะคะเพราะว่าต้องทําให้มันสะอาดค่ะเพราะเราสวัสดีค่ะมื้อนี้สาววันวันสิพามาเฮ็ดสุ่มหน่อไม้นะคะเฮ็ดขึ้นหน่อไม้เฮาเคียนแล้วนะคะต้มน้ําประมาณ2น้ํานะคะประมาณสัก40หรือ50นาทีนะคะมาเบิ่งวัตถุดิบข้าวอันนี้คือหน่อไม้ต้มที่เคียนแล้วนะคะหน่อไม้อัดซอบะนี่ก็คือหนังหมูนี่คือหนังหมูนะคะที่เฮาหั่นไว้แล้วหนังหมูนะคะหั่นไว้แล้วหนังหมูประมาณ200กรัมค่ะอันนี้ข้าวเหนียวที่เฮานึ่งไว้แล้วนะคะ200กรัมกระเทียมกระเทียมบดนะคะกระเทียมที่เฮาไปตําค่ะ1กีบ1กีบใหญ่นะคะ1หัวค่ะนี่คือผงชูรสนะคะ1ช้อนชาแล้วก็น้ำตาล1ช้อนชาแล้วก็เกลือนะคะเกลือ1ช้อนชานะคะนี่คือวัตถุดิบข้าวเขาก็สิมาคั่นนะคะคั่นเอาน้ำมันออกนะคะทำอย่างคั่นให้มันอ่อนคั่นประมาณสัก5นาทีถึง10นาทีนะคะคั่นต่อไปจนว่าหน่อไม้สีอ่อนนะคะอันนี้คือเป็นการถนอมอาหารของคนภาคอีสานนะคะตัวน้อยๆพอกับผ้าเฮ็ดกินเอื่อยกับผ้าเฮ็ดกินนะคะนี่ค่ะสาวอันสาวว่านอนบ่ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าเฮาเฮ็ดกินเองเนาะเฮาบ่ได้เฮ็ดขายเนาะเฮาก็คั่นนะคะคั่นอันนี้ก็มาบีบเอาน้ำออกนะคะนี่ว่าน้ำออกต้มสักสองน้ำคนละค่ะ40นาทีนะคะสองน้ำแล้วเขาก็มาคั่นเอาน้ำออกแล้วก็บีบค่ะนะคะเบื้องหน้ามันค่ะหน้ามันนะคะนี่เป็นการถนอมอาหารอีสานนะคะเฮาอยู่ต่างแดนเฮาก็หาสามารถเฮ็ดกินได้เด้อค่ะไปซื้อวัตถุดิบอยู่ร้านเอเชียนะคะหน่อไม้นี่ก็ซื้อนะคะบ่สามารถที่จะไปหาได้เด้อค่ะอยู่เยอรมันนี่น้ำที่เฮาบีบออกนะคะไปนะคะพี่น้องเฮาก็สิมาใส่วัตถุดิบลงไปนะคะอันนี้คือหน่อไม้ที่เฮาคั่นแล้วนะคะแล้วก็เอาน้ําออกนะคะแล้วก็ใส่หนังหมูค่ะลงไปหนังหมูนะคะข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวนะคะก็ใส่กระเทียมค่ะกระเทียมนะคะใส่ลงไปใส่ผงชูรสค่ะผงชูรสใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายนะคะใส่ผงชูรสแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็ใส่เกลือค่ะใส่เกลือเสร็จค่อยๆใส่ก็ได้ค่ะใส่ทีละนิดนะคะอย่ามันเข้มใส่สักเครื่องส่วนซ่าไปก่อนค่ะต่อไปเฮาก็สิมาคลุกนะคะคลุกเข้ากันนะคะนะคะคลุกเข้ากันจนมันอ่อนพุ่นล่ะค่ะจนมันอ่อนๆ นะคะเฮาจังมาห่อนะคะต่อไปนะคะที่เฮาใส่ส่วนผสมแล้วเมื่อกี้ค่ะเฮาก็สิมาคั่นนะคะนี่มาคั่นนะคะคั่นจนมันเข้ากันพอแล้วค่ะเนี่ยมันก็สิเป็นคือสมค่ะทั่วไปแต่อันนี้เขาเอิ้นว่าสมน้ำไม้นะคะใส่หนังหมูใส่กระเทียมนะคะที่ว่าวัตถุประดิษฐ์ที่ว่าสาวนวลให้เบิ่งเมื่อกี้นั่นเด้อค่ะ
วัตถุดิบนะคะสิให้เบิ่งกี่เฮาเอามือคั่นเลยค่ะเพราะว่าเฮาบ่ต้องใส่ถุงมือนะคะเฮาเฮ็ดกินเองนะคะนี่ถ้าสิคั่นจังสิคั่นจะเป็นแล้วสินะคะแล้วมันก็สิเข้าเนื้อกันนะคะเฮาก็ซิมเบิ่งนะคะต่อไปนะคะเฮาคั่นแล้วจังซี่นะคะมันก็สิเป็นสิมันสิเข้าเนื้อเข้าหนังกันนะคะเฮาก็ซิมเบิ่งถ้ารสชาติมันโอเคก็พอนะคะต่อไปนะคะอยู่นี่มันบ่มีใบตองนะคะอยู่เยอรมันเฮาต้องใส่ถุงเอานะคะเฮาใส่ถุงห่อเฮาก็ใส่ประมาณสักกำมือนึงนะคะกำมือนึงประมาณนี้นะคะนะคะเฮาสิใส่ถุงนะคะนี่เฮาก็พริกแพงเอานะคะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเขาบ่มีใบตองค่ะใส่ถุงนะคะนี่ใส่ถุงเฮากับสีห่อนะคะห่อคือสมใส่ถุงนะคะเฮากับรีดเข่าไปเฮากับพับขางมันแน่ถันถุงมันใหญ่นะคะนี่พับเข่าไปนะคะเข่าไปนะคะขึ้นแต่งก็ตัดถุงยาวเลยนะคะตัดออกเป็นยังสี่นะคะเท่ากับหัดประมาณนะคะก็จะเป็นนะคะนี่นะคะถันถุงมันใหญ่เท่ากับตัดนะคะให้มันได้ซ้ำนี่แล้วก็พับเข่านะคะพับเข่าแล้วก็รีดออกไปยังสี่เคล็ดตึงตึงนะคะแค่นใบตวงมันก็สิเป็นอย่างสีนะคะตัดออกอีกได้ค่ะภาพของมันอย่างสีนะคะนี่เขาก็ยางหัดนะคะเป็นคือข้าวต้มมัดนี่ก็จะเป็นแหนมนะคะนี่นี่เด้อค่ะเฮาก็เฮ็ดได้ประมาณซ้ํานี้เด้อค่ะค่ะลองไปเฮ็ดเบิ่งค่ะอาจสิฮ้องามกว่าสาวนอนก็ได้เด้อค่ะสาวนอนฮ้อบ่ค่อยงามค่ะเพราะมันบ่แม่นใบตองเฮาใส่ถุงเนาะค่ะมันก็บ่ค่อยงามปานใดแต่มันก็สามารถกินได้เด้อค่ะแซ่บเฮาวันนี้มันคือเป็นการถนอมอาหารนะคะตอนเฮาน้อยๆนะคะถ้าพี่น้องลองไปเฮ็ดเบิ่งค่ะซั่นถ้าจังได๋ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้สาววันนอนในเด้อค่ะขอบคุณค่ะ